ดีค่ะต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวประจำวันของทางเคหลางนครเคเบิลทีวีนะคะกับดิฉันสุภาลินีแก้วคำลือค่ะข่าวแรกนี้เราติดตามกันที่จักษุแพทย์ลำปางเก่งรักษาคนไข้ที่ตามองไม่เห็นมานานถึง35ปีสามารถกลับมามองได้เห็นอีกครั้งค่ะร้อยเอกยงยุทธเสวกวิหารอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่558หมู่15ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีอาการตาข้างขวามองไม่เห็นมาตั้งแต่ปี2523รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันมองไม่เห็นมา34ปีแล้วได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางโดยมีนายแพทย์เลอปลัสมังกรกนกพงศ์จากสุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหินโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางเป็นผู้ให้การรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัดซึ่งร้อยเอกยงยุทธได้เข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ที่ผ่านมาโดยใช้การรักษาเพียงประมาณ20นาทีซึ่งผลการรักษาขณะนี้ร้อยเอกยงยุทธสามารถมองเห็นได้แล้วและมองเห็นได้เป็นอย่างดีร้อยเอกยงยุทธเสวกวิหารได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้ไปรบที่ป่าเขาค้ออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และได้เหยียบกับระเบิดทำให้ตาข้างขวาโดนสะเก็ดระเบิดส่งผลให้ตามองไม่เห็นและยังได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยขณะนั้นได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลถึง1ปีกับ6เดือนซึ่งได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาตาก็เลยมองไม่เห็นจนเวลาผ่านไปทำให้ตามองไม่เห็นมาหลายสิบปีเคยไปตรวจตาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแต่หมอก็ไม่กล้าที่จะรักษาเนื่องจากการรักษาเห็นว่าทำได้ยากจนเมื่อไม่นานทราบข่าวว่าหมอตาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางเก่งเลยมาตรวจและทำการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีหลังจากที่รักษาจนมองเห็นตนเองรู้สึกดีใจมากและซาบซึ้งในความกรุณาของคุณหมอเหมือนมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งด้านนายแพทย์เลอปลัสมังกรกนกพงศ์จากสุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหินโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางกล่าวว่าคนไข้รายนี้ได้มาหาที่โรงพยาบาลบอกว่าตามองไม่เห็นจะทำอย่างไรได้บ้างพอหมอได้ตรวจดูก็เห็นว่าเป็นอยู่หลายโรคทั้งจากโรคโดนสะเก็ดระเบิดก็มีรอยแผลเป็นที่ตาดำเยื่อยึดเลนตาไม่แน่นและมีการฉีกขาดบางส่วนเส้นประสาทตาก็เสียไปบางส่วนต้อกระจกค่อนข้างจะเข้มมากม่านตาก็ไม่ค่อยจะขยายซึ่งดูแล้วถือว่าการผ่าตัดยากมากแต่ก็ได้คุยกับคนไข้รายนี้ว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียถ้าจะผ่าตัดเพราะผลการผ่าตัดก็คือมองไม่เห็นกับมองมาเห็นได้เหมือนเดิมซึ่งคนไข้ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นได้แค่แสงแวบๆผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งคนไข้ก็เลยตัดสินใจเข้าการรักษาซึ่งการรักษาก็ได้ใช้วิธีการผ่าตัดโดยไม่ใช้เครื่องสลายต้อกระจกหรือที่เรียกว่าเลอปลัสเทคนิคซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดที่นายแพทย์เลอปลัสได้คิดค้นขึ้นมาเองการผ่าตัดก็ได้นำเลนตาออกแล้วนำเลนตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากคนไข้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งค่ะ